ยังไงวันนี้ก็ต้องขายให้หมดลูกรอแม่อยู่ตรงนี้นะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปหาค่านมมาให้เนาะสวัสดีค่ะพี่รับขนมไทยไว้ทานไหมคะมีอะไรแนะนำบ้างจ๊ะคนสวยมีสาคูไส้หมูค่ะแล้วก็ปอเปี๊ยะไส้ใบเตยค่ะแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่ามันอร่อยอร่อยแน่นอนค่ะหนูทำเองกับมือเลยนะคะถ้าหนูทำเองกับมือคงอร่อยน่าดูค่ะงั้นพี่เอา2เต้า2กล่องจ้ะค่ะ2กล่อง50บาทค่ะถ้าหนูอยากขายเนี่ยบอกพี่ได้นะหนูมาขายทุกวันค่ะขอบคุณมากนะคะฉันยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคนพี่ยังจะกล้ามองผู้หญิงคนอื่นอีกเหรอไม่ใช่อย่างนั้นพี่แค่รู้สึกสงสารเขาน่ะผู้หญิงแบบนี้เนี่ยนะน่าสงสารข้ออ้างพี่นี่น่าสมเพชเนาะเห็นเขาแต่งตัวเซ็กซี่หน่อยโชว์นมหน่อยก็มองสตาค้างเลยนะเตยทำไมไปว่าเขาอย่างนั้นล่ะรู้ไม่จริงเห็นผู้หญิงขายขนมแต่งตัวแบบนี้ด้วยหรอฉันว่าพวกนี้มันไม่ได้มาขายขนมหรอกมันมาหาลูกค้าและขายอย่างอื่นมากกว่าพี่ดูดิแต่งตัวแบบนี้มาขายขนมไทยไม่มีใครซื้อเลยเห็นไหมใครๆเขาก็รู้ว่ามันไม่ได้ตั้งใจมาขายขนมมันมาขายตัวมากกว่าเตยเธอมองโลกในแง่ดีหน่อยได้ไหมคุณคะรับขนมไทยอร่อยๆไหมคะแหมเห็นผู้ชายหน่อยไม่ได้เลยนะพูดสะปักหวานเชียวไปขายที่อื่นไปฉันไม่ซื้อค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวครับผมซื้อเองครับตอนนี้เหลือกี่กล่องครับตอนนี้เหลืออยู่2กล่องค่ะพี่ตาลฉันบอกว่าไงว่าไม่ซื้อไม่อยากกินสกปรกคุณคะฉันทำไปเองกับมือค่ะรับรองว่าสะอาดแน่นอนค่ะฉันหมายถึงเธอที่สกปรกถ้าคุณไม่ซื้อคุณก็ไม่น่ามาดูถูกกันแบบนี้นะคะทำไมใครใช้ให้เธอแต่งตัวแบบนี้มาขายนี่เธอขายขนมไทยนะไม่ได้มาขายตัวมีแต่ผู้หญิงขายตัวเท่านั้นแหละที่แต่งตัวแบบหน้าด้านไม่มียางอายคุณจะมากเกินไปแล้วนะคะนี่คุณเป็นใครยุ่งอะไรด้วยฉันก็เป็นเจ้าของร้านร้านนี้ไงเจ้าของร้านทำไมต้องปล่อยให้ผู้หญิงแบบนี้มาขายของในร้านด้วยคุณยังไม่รู้จักเขาเลยจะดูถูกเขาทำไมกล่าวหาคนอื่นแบบนี้มันผิดกฎหมายนะเขาสามารถฟ้องว่าคุณหมิ่นประมาทเขาทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงได้คุณรู้ตัวไหมคุณออนคะไม่เป็นไรค่ะไม่ได้หรอก
ลูกค้าไร้มารยาทแบบนี้ฉันทนฟังไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นใครสูงส่งมาจากไหนถึงได้มาดูถูกคนอื่นแบบนี้ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าให้หยุดนี่ฉันเป็นลูกค้าของร้านนี้นะทำไมแกพูดกับลูกค้าแบบนี้ฉันก็พูดกับคุณแบบที่คุณพูดกับน้องคนนี้ไงคุณไม่มีมารยาทกับคนอื่นก็อย่าหวังว่าใครจะให้เกียรติคุณพอได้แล้วคุณครับผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่ขอโทษนะที่ปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวนานขนาดนี้ไม่หรอกนะขอโทษนะลูกนะขอโทษนะฉันว่าคุณต้องคิดใหม่ได้แล้วนะผู้หญิงแบบนี้ไม่สมควรเอามาเป็นเมียหรอกจิตใจต่ำทรามไร้มารยาทไม่ให้เกียรติคนอื่นตัดสินคนอื่นด้วยความคิดของตัวเองไม่มีความเป็นผู้ดีต่อไปถ้ามีลูกเนี่ยจะสอนลูกยังไงไหนอีเจ้าของร้านด่าแรงนะหยุดได้แล้วคุณทำให้ผมอับอายมากพี่ตันพี่จะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้นะพี่ตันคุณครับผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันแค่มาขายของเพื่อหาเงินเลี้ยงดูลูกของฉันฉันไม่สนหรอกค่ะว่าคนอื่นเขาจะมองฉันยังไงขอแค่ลูกของฉันมีนมกินมีบ้านอยู่และไม่ต้องเร่ร่อนตามข้างถนนขอบคุณคุณออนมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอโทษคุณออนด้วยค่ะที่ทำให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นที่ร้านของคุณออนไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเลยนะอีกหน่อยถ้าลูกของเธอโตขึ้นอะไรๆก็จะดีขึ้นเองสู้ๆนะนี่พี่ตามมาหาอีนี่เหรอนี่คุณจะหูปากได้หรือยังผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบเนี้ยคุณไม่เห็นหรอว่าเขาอุ้มเด็กอยู่หัดเห็นใจคนอื่นเขาบ้างคุณคงไม่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่หรอกนะคนเป็นแม่เนี่ยเขาจะยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกของตัวเองกินอิ่มนอนอุ่นแม้ว่าตัวเองจะต้องลำบากแค่ไหนก็ตามแล้วที่เขาแต่งตัวแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าตอนกลางคืนเขาต้องไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟกลางวันก็ต้องมาทำขนมขายเขาไม่มีเวลาไปแต่งหน้าแต่งตัวทำผมทำให้ตัวเองดูสวยเหมือนกับเธอหรอกนะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้พวกคุณต้องมาทะเลาะกันคุณไม่ต้องขอโทษหรอกครับคุณไม่ได้ผิดอะไรคนที่ผิดคือแฟนผมเองเตยผมว่าคุณกับผมเราคงอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้แล้วนะเราเลิกกันเถอะไม่นะพี่นิสัยแบบนี้ผมรับไม่ได้คุณครับนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆของผมนะครับถือเป็นคำขอโทษครับฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะเก็บไว้ซื้อนมให้ลูกนะครับขอบคุณค่ะพี่ตันพี่ตันไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้วสู้ๆนะค่ะฉันจะสู้เพื่อลูกค่ะใจเย็นๆสิคะที่รัก
ี๋ยวหนูเอาไปให้นะคะที่รักที่รักจะไปแล้วเหรอเขายังไม่อยากให้ที่รักไปเลยนะปากหวานจริงๆเลยนะคะที่รักที่จริงหนูก็ไม่อยากไปหรอกค่ะแต่ถ้าไม่ไปเดี๋ยวพี่เขาจะสงสัยเอายังไงเย็นนี้เดี๋ยวหนูมาหานะคะจ้าที่รักไม่นานเลยครับผมทำงานยังไม่เสร็จเลยเนี่ยนี่ค่ะน้ำที่พี่รักฝากซื้อผมไม่ได้ฝากรอเล่นขอบคุณนะครับอ่อนคอแกไปโดนอะไรมาทำไมมันแดงๆอ่ะสงสัยแมลงวันกัดอะค่ะทีรักเขาคันไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหาหมอไหมเดี๋ยวผมไปส่งไม่ต้องค่ะไม่ต้องเดี๋ยวหนูทายาหมองเดี๋ยวก็หายแล้วค่ะทีรักคะหนูขอเงินหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าช่วงนี้หนูรู้สึกว่าหน้าหนูโซมากเลยค่ะว่าจะไปซื้อครีมบำรุงผิวหน้าสักหน่อยนะคะนะนะก็ได้ครับนี่ขอบคุณนะคะที่รักที่สุดเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปซื้อครีมก่อนนะคะตอนเย็นเจอกันที่บ้านนะครับที่รักครับที่รักแย่เดี๋ยวจะอ้วกไปทำงานทำงานเออเดี๋ยวแกทำงานไปก่อนเลยนะฉันว่าเธอจะออกไปหาอะไรกินก่อนเอาอะไรไหมแม่งานฉันยังไม่เสร็จเลยอ่ะก็มีกาแฟแล้วนี่เนาะนั่นนี่ออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่มาร้านอาหารทำไมไม่ชวนฉันเนี่ยโทรหาหน่อยละกันฮัลโหลฮัลโหลฉันอยู่หลังพวกแกเนี่ยฮะหันหลังมาสิหันหลังอะไรของแกฉันยังทำงานอยู่ออฟฟิศอยู่เลยเนี่ยอะไรของแกเนี่ยเอ้าไม่ได้อยู่กับออนเหรอแล้วใครอยู่กับออนอ่ะงงอะไรของแกวะงั้นเดี๋ยวฉันถ่ายรูปให้ดูแล้วกันแค่นี้นะ
พี่รักคุณอยู่ไหนหนูก็ออกมาซื้อครีมไงจำไม่ได้หรอเนี่ยหนูจะซื้อเสร็จแล้วเนี่ยที่รักงั้นแค่นี้ก่อนนะคะจ่ายเงินก่อนอร่อยครับพี่รักที่รักเดี๋ยวขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะออนนั่นใครที่รักที่ใจเย็นๆก่อนนะคะที่มาได้ยังไงคะก็มาดูความต่อแหลของคุณไงนายคุณบอกว่ามาซื้อครีมไงคือร้านมันปิดค่ะนี่คุณจะหลอกผมไปถึงเมื่อไหร่ฮะหลอกอะไรหรอคะอย่ามาแสแซงได้ไหมได้นี่คุณใช่ไหมที่รักคะคือมันผมว่าพอเถอะคุณรอผมเอาเงินมาให้แกนั่นใช่ไหมคุณคิดว่าผมโง่จนตามคุณไม่ทันเหรอผมว่าเราเลิกกันเถอะใครบอกให้พี่ไล่น้ำยาวันทำแต่งานเคยมีเวลาให้หนูบ้างไหมเอะอะก็งานหนูก็เบื่อหนูก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเลิกก็เลิกวะก็ดีเหมือนกันไอ้แกมานี่ตัวเองมานี่เข้ามาอีกสิจ้าที่รักทำไมไม่บอกเขาก่อนนะแต่ก็ดีนะเขาเลิกกับอิชินินี่แล้วอ่ะจริงไหมนะจริงสิไปกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวนะปากที่รักไม่แดงเลยอ่ะทาลิปหน่อยนะเดี๋ยวไม่สวยสวยแล้วจ้ะไปกันเถอะบ๊ายบายอีชนีน้อยขอโทษด้วยนะคะคุณออนที่ปล่อยให้รอนานไม่เป็นไรจ้ะนี่ค่ะเมนูหน่อยสิ
ออเดอร์โต๊ะนั้นก่อนก็ได้ค่ะฉันรอได้เอางั้นเหรอคะคุณออนถ้างั้นคุณออนรอสักครู่นะคะค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะกุ้งแม่น้ำ1กุ้งมังกร1สเตรนเนื้อวากิว1ค่ะแบบมีเดียมแรร์นะคะแซลมอนเซตใหญ่1แล้วก็โฟร์กาว1ค่ะจบทันไหมคะทันค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาตามนี้เลยค่ะสั่งกลับบ้านนะคะคุณลูกค้าสั่งกลับบ้านนะคะค่ะถ้างั้นรอสักครู่นะคะอีพัฒน์ทำงานที่นี่ไม่รู้เรื่องแต่งตัวก็เฉมโง่คุณออนรับอะไรดีคะฉันเอาแค่โกโก้แก้วเดียวก็พอละค่ะถ้างั้นคุณนอนรอสักครู่นะคะโกโก้ของคุณออนได้แล้วนะคะเนี่ยอีเด็กเสิร์ฟทำไมไม่เอาอาหารให้ฉันก่อนฮะอีนี่มันสั่งน้ำแค่แก้วเดียวทำไมต้องมาเสิร์ฟให้มันก่อนด้วยแกนี่ไม่รู้จักกาลเทศะเลยคุณลูกค้าคะก็คุณลูกค้าท่านนี้เข้ามาก่อนเขาก็ต้องได้อาหารก่อนสิคะกล้าย้อนฉันหรอฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้ถ้าแกรู้ว่าฉันเป็นใครแกจะไม่มีหนังหน้ามาเถียงฉันแบบเก็บปากน้ำเน่าของแกไปกินข้าวซะนี่อันแค่เรื่องแค่นี้ทำไมแกต้องไปว่าเขาขนาดนี้ด้วยก็นึกว่าใครออนเองเหรอใช่แกจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนแกก็ไม่มีสิทธิ์ไปพูดจาแบบนี้กับใครนะทำไมจะไม่มีสิทธิ์แกสั่งน้ำแค่แก้วเดียวแล้วก็โคโค่เนี่ยนะกระจอกถ้าแกไม่มีปัญญากินน้ำดีๆราคาแพงๆแกก็ไปกินข้างถนนไปฉันจะมีปัญญากินอาหารดีๆแพงๆหรือว่าไม่มีเนี่ยมันก็เรื่องของฉันแล้วมันไปหนักส่วนไหนในสมองของแกไม่ทราบนี่ยายอ้อนคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าอย่าทะเลาะกันเลยนะคะฉันผิดเองค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะรู้ตัวก็ดีแล้วแล้วอาหารที่ฉันสั่งจะได้เมื่อไหร่ฉันรอจนหนังใจเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวฉันรีบไปดูให้นะคะนี่ค่ะคุณคุณลูกค้าคะคุณลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะคุณลูกค้าคะทำไมอันทำตัวแบบนี้เนี่ยอันหยุดเดี๋ยวนี้นะอันนี่อันแกยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะ
แกทำแบบนี้แกไม่อายคนอื่นเขาหรอหรือแกคิดว่าแกมีอำนาจใหญ่โตแล้วมาสั่งกับข้าวแล้วเอาไปกินฟรีอย่างเงี้ยหรอคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าต้องจ่ายเงินมาก่อนนะคะคุณจะมาเอาของกินฟรีๆแบบนี้ไม่ได้นะคะทั้งหมด 1,290 บาทค่ะฉันไม่จำเป็นต้องจ่ายหรอกเพราะฉันเป็นแฟนของผู้จัดการร้านนี้และฉันมากินอาหารร้านนี้ทีไรฉันไม่เคยจ่ายเลยสักครั้งรู้ไว้ซะด้วยหรือว่าแกไม่รู้แกคงเป็นเด็กใหม่สินะถึงว่าทำไมหน้าไม่คุ้นเลยถึงแกจะเป็นแฟนของผู้จัดการร้านแต่แกก็ไม่ควรทำแบบนี้ยังไงแกก็ต้องจ่ายเงินให้น้องเขาเพราะว่ามันไม่ถูกต้องฉันไม่จ่ายฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไงฮะโง่คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าจ่ายเงินฉันมาเถอะค่ะอย่าทำให้ฉันเดือดร้อนแล้วก็วุ่นวายไปมากกว่านี้เลยนะคะใช่จ่ายเงินให้น้องเขาไปจะได้จบๆแกก็แต่งตัวดูดีนะแต่มารยาทซ้ำนิสัยแกเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนิสัยไม่ดียายอ่อนแกกล้าว่าฉันเหรอนี่เลยปล่อยฉันนะมานี่เลยค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าอยู่เถอะค่ะอีเด็กชับถ้าแกไม่เชื่อฉันนะแกก็ไปเรียกคุณนัทมาสิพี่นัทพี่นัทคะพี่นัทคุณลูกค้าคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะฉันไหวละค่ะคุณจ่ายเงินฉันมาเถอะนะคะแนนนี่มันเกิดอะไรขึ้นเสียงดังไอ้อ่าววายอะไรกันอะที่รักที่รักมาทำอะไรที่นี่อ่ะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนัทคะสองคนเนี้ยมันบอกว่าฉันไม่จ่ายค่าอาหารค่ะแต่ฉันก็บอกมันไปแล้วนะคะว่าแฟนของฉันเนี่ยเป็นผู้จัดการที่นี่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินแต่มันก็ไม่ฟังค่ะนัทมันก็จะให้ฉันจ่ายอยู่ดีอะนัทคะนัทต้องจัดการมันนะคะโอเคจ้ะเดี๋ยวนัทจัดการให้นะเขานัทต้องไล่อีนี่ออกด้วยนะคะแนนเธอคงไม่รู้ใช่ไหมว่าอันเขาเป็นแฟนผมอะแล้วอันสามารถกินฟรีได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพราะผมเป็นคนอนุญาตเข้าใจไหมขอโทษอันซะนี่คุณผู้จัดการคะคุณไม่ฟังเหตุผลอะไรหน่อยนะคะว่าเรื่องมันเป็นมายังไงใครถูกใครผิดคุณเอาแต่ฟังเหตุผลแฟนคุณแบบเนี้ยไม่ถูกต้องนะคะหนูขอโทษนะคะผู้จัดการหนูไม่รู้จริงๆว่าคนคนนี้เป็นแฟนของผู้จัดการค่ะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะเธอยังไม่ต้องยุ่งรอก่อนเดี๋ยวถึงคิวเธอแน่นี่คุณครับคุณเป็นแค่ลูกค้าไม่ใช่เหรอครับถ้าสั่งอาหารแล้วหรือว่ากินอิ่มแล้วเนี่ยเชิญกลับได้เลยนะครับส่วนเรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมจัดการเองยังไงก็เป็นเรื่องของภายในร้านคนนอกอ่ะอย่ายุ่งเชิญครับฮะนี่คุณไล่ฉันเหรอได้ฉันไปก็ได้นัทคะฉันว่าเราเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะที่นี่อากาศมันร้อนค่ะนัทกลัวผิวจะเสียแนนคุณตามผมมาเดี๋ยวนี้ค่ะคุณรู้ใช่ไหมว่าทำผิดทำไมถึงได้บริการแฟนผมแย่ขนาดนี้เนี่ยแฟนผมจะกินอะไรหรือทำอะไรในร้านก็ได้นัทคะ
ฉันก็พยายามบอกน้องเขาแล้วนะคะแต่น้องเขาก็ไม่เชื่อแถมยังมาด่าฉันอีกขนาดเป็นเด็กเป็นเล็กหัดก้าวราวกับผู้ใหญ่พ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงคะนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะต่อหน้าต่อตาผมคุณยังกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ก็เขามาด่าถึงพ่อแม่หนูพ่อแม่หนูไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะถ้าจะด่าก็ด่าที่หนูคนเดียวค่ะจะไปลามปามถึงพ่อแม่หนูทำไมคะถ้าผู้จัดการโดนด่าแบบนี้บ้างผู้จัดการจะรู้สึกยังไงคะไอเด็กมั่วซื่นนี่แกกล้าก้าวร้าวกับฉันขนาดนี้เลยเหรอออกไปเลยนะแล้วหลังจากเนี้ยไม่ต้องมาทำงานร้านนี้ผมไล่คุณออกเอาไปไม่มีใครไล่ใครออกได้ทั้งนั้นคุณนัทคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่พนักงานของผมออกคุณตาลนี่คุณรู้จักลูกค้าคนนี้ด้วยเหรอครับทำไมมาด้วยกันล่ะครับฉันเป็นคนโทรตามอาของฉันมาเองอาผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะทำแบบนี้ผมอุตส่าห์ไว้ใจให้คุณเป็นผู้จัดการร้านดูแลร้านตอนที่ผมไม่อยู่แต่คุณกลับทำให้ร้านเสียหายมากมายขนาดนี้คุณนัทคุณทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วคุณด้วยคุณแฟนผู้จัดการผมถามได้ยินไหมหูหนวกกันหรือไงตอบสิตอบหลายครั้งแล้วครับคุณตาลผมขอโทษนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องขนาดนี้ผมจะไม่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกนะครับผมขอโอกาสสักครั้งนะครับผมสัญญาว่าจะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้อีกครับนะครับคุณตาลนัทคะนัทไปขอโทษมันทำไมคะหุบปากหนึ่งเลยนะพ่อเธออะไรทำให้เรื่องเป็นแบบนี้โอกาสงั้นเหรอคุณคิดว่าคนอย่างคุณเนี่ยควรได้รับโอกาสนี้ด้วยเหรออีกอย่างนะที่ผ่านมาผมก็ไม่รู้ว่าแฟนของคุณเนี่ยสั่งอาหารแล้วไม่จ่ายมากี่ครั้งแล้วแล้วแบบนี้คุณจะให้ผมให้โอกาสคนที่เอาเปรียบผมอีกเหรอใช่ค่ะน้องคนนี้เขาก็บริการดีปกติแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมีแต่ยายอันที่ปากเน่าปากเสียเราก็เป็นคนก่อเรื่องทั้งหมดส่วนคุณผู้จัดการก็เอาแต่เข้าข้างแฟนตัวเองทั้งที่รู้ว่ามันผิดไม่ใช่นะครับมีแต่อันที่ก่อเรื่องทั้งหมดครับนัทแต่พูดแบบนี้ได้ยังไงฮะทำไปแต่พูดแบบนี้ก็คุณนั่นแหละก็คุณเห็นแต่กินไม่ใช่แล้วหยุดเถียงกันได้แล้วคุณนัทคุณทำกับร้านผมขนาดนี้ผมคงจ้างคุณเป็นผู้จัดการร้านนี้ไม่ได้อีกต่อไปผมไล่คุณออกฮะไล่ออกเลยเหรอครับคุณตาลอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมยังไม่อยากตกงานตอนนี้นะครับแล้วถ้าคุณตาไล่ผมออกเนี่ยคุณตาจะหาผู้จัดการใหม่ที่ไหนล่ะครับก็นี่นี่คุณตาหมายความว่ายังไงเหรอคะก็หมายความว่าผมจะให้คุณเป็นผู้จัดการร้านแทนคุณนัทไงคุณตาจะให้ฉันเป็นผู้จัดการจริงๆเหรอคะแต่ว่าฉันเพิ่งทำงานที่นี่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะฉันคงทำไม่ได้หรอกค่ะทำได้สิจ๊ะไม่มีใครทำไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่มีใครทำได้ตั้งแต่เกิดหรอกนะ
ของแบบเนี้ยมันต้องฝึกกันจ้ะเชื่อฉันใช่คนดีมีน้ำใจและรักการบริการอย่างคุณผมก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่แล้วตาครับคุณตาทำแบบนี้กับผมไม่ได้นะครับผมไม่ยอมนะครับคุณผู้จัดการคะคุณเลิกอ้อนวอนขอร้องคุณอาของฉันได้แล้วค่ะแล้วคุณกับแฟนของคุณเนี่ยก็ช่วยใส่หัวออกไปจากร้านของอาของฉันได้แล้วนะคะเชิญค่ะไอ้อ่อนฝากไว้ก่อนเลยนะมึงฉันจะกลับมาเอาคืนแกคอยดูนัทรอฉันด้วยสิไอ้นัทสันดานจริงๆเลยขอบคุณคุณตาลขอบคุณคุณออนมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ค่ะจ้ะคุณอาคะเราเข้าร้านกันเถอะค่ะหนูหิวจะแย่อยู่ละคุณออนเมื่อคืนคุณแอบมานอนที่บริษัทใช่ไหมคือหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะหนูขอโทษนะคะคือหนูยังหาห้องเช่าไม่ได้เลยค่ะหนูก็เลยแอบเข้ามานอนที่ออฟฟิศหนูขอโทษนะคะเจ้านายขอโทษจริงๆค่ะคราวหลังหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะเจ้านายครับให้อภัยน้องออนเขาเถิดนะครับน้องออนเขาก็อายุยังน้อยอยู่ในเมืองหางานทำเพียงลำพังไม่มีญาติไม่มีที่พึ่งพาตอนนี้ก็เพิ่งย้ายออกจากหอเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าห้องนะครับคุณไม่ต้องมาแก้ตัวแทนเขาที่นี่เป็นที่ทำงานไม่ใช่ที่พักอาศัยที่ใครจะมาทำอะไรก็ได้แล้วมาหาข้ออ้างทำนู่นทำนี่กฎก็คือกฎทำผิดก็ต้องถูกลงโทษเจ้านายคะหนูขอร้องละค่ะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะงานนี้มันสำคัญกับหนูมากจริงๆค่ะเจ้านายครับตั้งแต่น้องออนมาทำงานที่นี่แกก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับงานมากเลยนะครับตอนนี้ร่างกายของแม่แกก็ไม่ค่อยแข็งแรงทางบ้านก็มีรายรับจากเงินเดือนของน้องออนเพียงทางเดียวผมว่าเจ้านายให้โอกาสน้องออนอีกสักครั้งเถอะนะครับที่นี่บริษัทไม่ใช่สถานสงเคราะห์ฉันเรียกคุณมาคุยด้วยดีๆนะวันนี้ก่อนเลิกงานฉันหวังว่าฉันจะไม่เห็นหน้าคุณในบริษัทอีกเก็บข้าวของเธอแล้วออกไปจากบริษัทซะอะไรกันเนี่ยอะว่ามาพวกคุณมาหาฉันมีเรื่องอะไรเจ้านายครับอย่าไล่น้องออนออกเลยนะครับนัดเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับคุณไหมพวกคุณด้วยเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกคุณเลยแล้วพวกคุณมายุ่งอะไรด้วยและอีกอย่างพวกคุณนัดกันมาหาฉันแบบนี้พวกคุณคิดจะทำอะไรฮะหรือว่าพวกคุณอยากโดนไล่ออกเหมือนกับออนเขาเปล่านะครับเจ้านายแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยน้องออนเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากเลยนะครับความทุ่มเทของน้องออนพวกเราทุกคนก็เห็นอยู่ใช่ไหมทุกคนใช่ครับเจ้านายน้องออนเขาทุ่มเทให้กับงานมากเลยนะครับ
จ้านายให้โอกาสน้องออนอีกรอบนะครับออนเขาคงหมดหนทางแล้วจริงๆนะครับถึงได้มานอนที่บริษัทผมว่าเจ้านายลองให้โอกาสน้องออนอีกสักครั้งเถอะนะครับแล้วทำไมฉันจะไม่รู้ว่าออนเขาตั้งใจทำงานมากแต่ยังไงซะออนเขาก็ต้องออกจากบริษัทนี้ทำไมล่ะครับเจ้านายก็เพราะว่าฮัลโหลพ่อคะหนูไม่อยากเรียนต่อแล้วตอนนี้หนูได้งานทำแล้วนะคะแล้วก็เจ้านายเขาก็ใจดีมากเพื่อนร่วมงานทุกคนเขาก็ดีกับหนูแถมเงินเดือนก็สูงด้วยนะคะอีกอย่างเขาก็มีที่พักให้ด้วยค่ะออโลกตอนนี้หน้าที่ของลูกก็คือลูกต้องตั้งใจเรียนส่วนเรื่องเงินลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อจะหาวิธีเองลูกตั้งใจเรียนก็พอแล้วนะลูกพ่อคะแต่ว่าหนูมีเงินเก็บแล้วนะคะอีกหน่อยก็พาแม่ไปรักษาได้แล้วด้วยออนลูกของแม่แกพ่อจะหาวิธีพาแม่แกไปรักษาเองพ่อคะหนูบอกแล้วไงคะว่าหนูไม่อยากเรียนแล้วหนูไม่อยากเรียนแล้วค่ะพ่อเข้าใจไหมคะคงมีแค่การศึกษาเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของคนเราได้ถ้าออนเขาไม่เรียนต่อเขาก็จะเสียโอกาสนั้นไปอีกหน่อยถ้าเขาอายุมากขึ้นเขาก็ต้องกลับไปทำไร่ทำนาตามรอยของพ่อกับแม่เขาฉันรู้เรื่องที่บ้านของเขาหมดแล้วและฉันก็ตัดสินใจแล้วว่าค่าเทอมของเขาและค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนกับค่ารักษาพยาบาลของแม่เขาทั้งหมดนี้ฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเองทุกอย่างฉันรู้ว่าทุกคนก็หวังดีกับออนเขาแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลใจไปหรอกนะถุงนี้ฉันฝากให้ออนเขาหน่อยได้เลยครับเจ้านายทีนี้ทุกคนสบายใจกันได้หรือยังออนออนเดี๋ยวก่อนสิมีอะไรหรอคะพี่ตาลออนต้องไปแล้วค่ะที่ผ่านมาขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะหยุดร้องได้แล้วนี่เจ้านายฝากของมาให้เดินทางปลอดภัยนะค่ะThank you.
ไม่ได้มีแต่เรื่องเลวร้ายหรอกนะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับออนก็คือการศึกษาถ้าออนไม่มีการศึกษาออนก็จะไม่มีความรู้ความสำเร็จมักเกิดขึ้นกับคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองอย่าเพิ่งยอมแพ้นะพี่เป็นกำลังใจให้เงินนี้ออนเอาไปเป็นค่าเทอมนะถือว่าพี่ให้ยืมก่อนอนาคตออนเรียนจบแล้วถ้ายังอยากมาทำงานกับพี่บริษัทเวลาแชนเนลยังต้อนรับออนเสมอนะส่วนเรื่องที่แม่ป่วยออนไม่ต้องกังวลใจนะพี่จัดการให้เองบอสคะออนออนกลับมาทำไมขอบคุณบอสมากๆเลยนะคะบอสเป็นคนให้ชีวิตใหม่กับหนูเลยขอบคุณบอสจริงๆนะคะขอบคุณสำหรับเงิน 200,000 ที่บอสให้หนูยืมไม่เป็นไรออนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะเมื่อกี้ออนว่าเงินเท่าไหร่นะก็200,000ไงคะนัดเรียกทุกคนเข้ามาพบฉันด่วนคุณนัทคุณช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้ฉันฟังหน่อยสิคือแบบนี้นะครับเจ้านายให้เงินทุนการเรียนน้องออนตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคนคงเห็นแล้วว่าน้องออนเป็นคนยังไงผมว่าผมจะช่วยเพิ่มอีก20,000งั้นลุงเพิ่มอีก20,000นะครับฉันด้วยนะคะออนก็ถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกับผมผมให้40,000แล้วกันแล้วเงินเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปให้ออนเองนี่จะบอกนะว่าเงินหายดานมึงเป็นคนเอาไปให้นี่มึงแอบเอาเงินไปใช่ไหมเฮ้ยเปล่านะเว้ยมึงเลิกตอแหลได้แล้วถ้าไม่ใช่มึงแล้วจะเป็นใครทุกคนอุตส่าห์ช่วยกันฉันต้องขอชื่นชมทุกคนมากเลยนะที่มีจิตเมตตาแบบนี้ฉันอยากจะรู้ว่าเงินมันเพิ่มมาจากที่ไหนจาก100,000เป็น200,000ทุกคนรู้ไหมว่าฉันอุ่นใจมากเลยนะที่ทุกคนทำแบบนี้ฉันตัดสินใจแล้วค่ะว่าฉันจะเพิ่มเงินให้ทุกคนคนละ 5,000 บาทเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเ
ทำไมกลับมาสายตั้ง5นาทีไปไหนมาไปทำอะไรหรือว่ามาอยู่กับใครอันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพี่เลิกงานพี่กลับมาเลยเนี่ยสงสัยวันนี้รถติดอ่ะเลยมาช้าพี่ไม่ได้แว่นไหนเลยนะอย่ามาแก้ตัวทำให้ตัวเองดูดีไปหน่อยเลยวันนี้เหลือเงินกี่บาทเอามาให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่บาทเดียวอันให้พี่ใช้วันละ40พี่เอาไปกินข้าวเช้ากลางวันก็ไม่เหลือแล้วอย่าให้ฉันคนเจอนะมาเนี่ยอยู่ไหนเอามาเนี่ยเหลือตั้ง10บาทแน่ในบอกว่าไม่เหลือสักบาทอย่างนี้กล้าโกหกฉันหรอชักจะเอาใหญ่แล้วนะมีสักทีได้ไหมเนี่ยฮะโอ้ยไอ้ไอ้โอ้ยเสียงดังเอะอะโวยวายอะไรกันเนี่ยฮะดังลั่นบ้านเชียวไม่อายชาวบ้านชาวช่องแถวนี้เขาบ้างไงแน่แม่ก็ดูพี่ตาลสิน่ะหนูถามว่าเหลือเงินกี่บาทเขาบอกว่าไม่เหลือสักบาทแต่หนูค้นตัวเขาเนี่ยเหลือตั้ง10บาทนี่ไอ้ตาลแกกล้าดียังไงมาโกหกลูกสาวฉันฮะในตอนแกแต่งงานกับลูกสาวฉันแกบอกว่าแกรักนักรักหนาไงแล้วนี่อะไรแกกล้าดียังไงมาโกหกลูกสาวฉันฮะแม่กะมีเงินค่า10บาทเนี่ยแม่ถึงขั้นต้องตบหน้าผมเลยเหรอมันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรอแม่แล้วจะมาเถียงแม่ทำไมแม่ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นสิเนี่ยนี่มันบ้านของฉันไม่ใช่บ้านของพี่อย่ามาทำเป็นใหญ่แถวนี้ฉันไม่ชอบใช่เงินเดือนก็น้อยยิ่งกว่าอะไรดีที่ฉันให้แกแต่งงานกับลูกสาวของฉันเนี่ยก็บุญนักหนาแล้วแล้วนี่อะไรยังกล้ามาต่อปากต่อคำกับฉันอีกเฮ้ยอย่าไปสนใจเลยค่ะแม่เห็นแล้วหงุดหงิดเข้าบ้านกันค่ะไปลูกคุณแม่อารมณ์เสียเลยค่ะโอ้ยอะไรวะกับมีเงินแค่สิบบาทเนี่ยจะบ้าตายโอ้ยดูสิคะพี่ตาลเข้าเงินที่ไหนมาดื่มเหล้าคะแม่หนูให้เงินเขาใช้แค่วัน40บาทเองนะถ้าแกจะถามแม่ทำไมเนี่ยก็เข้าไปถามมันพร้อมๆกันเลยจะได้รู้ไปเลยไงซุกตังเก่งจังเลยนะอ้าวอันแม่ไปไหนกันมาครับฉันต้องถามพี่มากกว่าเลิกงานแล้วทำไมไม่เข้าบ้านมันนั่งหาพระแสงอะไรหลังบ้านฮะแล้วเงินที่ไหนมาซื้อเหล้าฉันเอาเงินให้พี่ใช้วันละ40บาทบอกมาเดี๋ยวนี้นะแม่เดี๋ยวนี้มีเงินซื้อเหล้าเนาะคิดว่าตัวเองมีเงินเยอะหรือไงถึงทำตัวแบบนี้ได้เนี่ยคือไม่ใช่นะแม่อันพอดีพี่เครียดเรื่องงานนิดหน่อยอ่ะพี่ก็เลยกล่าวว่าจะหาอะไรดื่มก่อนเข้าบ้านแค่นี้เองบอกมาเลยนะว่าเอาเงินมาจากที่ไหนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้กล้าซุกเงินเหรอบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าเอาเงินมาจากไหนเอามาได้ยังไงจะพูดไม่พูดเจ้าดีนะหรือว่าแกมีผู้หญิงคนอื่นลูกอันมันมีผู้หญิงคนอื่นแน่ๆเลยจัดการมันเลยลูกอันไม่ใช่นะครับแม่อัน
เงินเนี่ยมันเป็นเงินที่หัวหน้าให้ผมมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะแล้วทำไมพี่ไม่เอามาให้ฉันพี่จะไปลงกับเหล้าทำไมทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมเป็นคนที่ใส่เสียแบบนี้นี่ไอ้โอ้ยนี่พอกันทีได้ไหมอะไรกันอ่ะผมไม่ได้ไปฆ่าใครตายซะหน่อยทำไมต้องทำแกขนาดนี้ด้วยทำไมทนอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่แกก็ออกไปจากบ้านของฉันซะใครใช้ให้แกโง่มาแต่งงานอยู่บ้านฉันล่ะใช่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปไม่ได้รั้งไปกันเถอะค่ะคุณแม่เห็นหน้าแล้วอารมณ์เสียงแล้วอย่ายืนซื้อบื้อแข่งเป็นท่อนไม้อย่างนี้นะจ๊ะเข้าบ้านไปทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยทุกตารางนิ้วด้วยถ้าฉันกับลูกสาวกลับมาบ้านทุกซอกทุกมุมต้องสะอาดเข้าใจไหมถ้าไม่งั้นกระโจดีแน่เฮ้ยไปค่ะคุณแม่ไปโอ้ยคุยกับไอ้หมอนี่แล้วคุณแม่อารมณ์เสียโถ่เว้ยความอดทนกูจะหมดแล้วนะเว้ยถ้ามากกว่านี้นะได้เห็นดีกันแน่ฮ้าวออนจะมาทำไมไม่บอกก่อนมาเดี๋ยวพี่ช่วยอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยโหออนอะไรเนี่ยมารอบหน้ามาแต่ตัวก็ได้ไม่ต้องซื้อของพวกนี้มาหรอกเบื้องตังออนไม่ได้ซื้อก็แม่เขาให้เอามาฝากพี่เพิ่งเก็บมาเมื่อเช้าจากสวนเลยนะอ้าวเหรอโหน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะไปเข้าบ้านกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายอ่อนมาทำไมมีธุระอะไรแล้วมาทำไมไม่บอกไม่กล่าวก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีว่าแม่ให้ฝากของมาให้พี่ตาลออนก็เลยเอามาให้ค่ะไหนแม่เธอฝากของอะไรมาฉันดูหน่อยสิคิดว่าของมีค่าอะไรแต่สุดท้ายก็เป็นผักเน่าๆผลไม้เน่าๆมันไม่เน่านะคะแม่ออนเพิ่งเก็บมาจากสวนเมื่อเช้านี้เองเลยค่ะสดๆเลยนะคะด้านที่บ้านฉันไม่ต้องการจะสดหรือว่าไม่สดมันก็เป็นของของคนบ้านนอกมันก็คือของเน่าเท่านั้นแหละนี่อันจะพูดอะไรอ่ะให้เกียรติน้องกับแม่พี่หน่อยนะไอ้ของพวกเนี้ยกว่าจะได้มามันไม่ง่ายนะแล้วใครใช้ให้เอามาเลยจ๊ะฉันไม่ได้ขอนี่แกก็เหมือนกันปากดีนักนะอยู่ดีไม่ว่าดีไม่ชอบนอนเสื้อผ้าอยู่หลังบ้านอ่ะอยู่ในตะกร้าเอาออกมาซักให้หมดด้วยนะเอานี่แล้วก็ซักมือนะจ๊ะซักเครื่องมันเปลืองไฟฉันเดี๋ยวนะคะบ้านหลังนี้พี่ตาลเป็นคนซักผ้าเหรอคะแล้วไหนพี่บอกว่าครอบครัวเขารักแล้วก็ดูแลพี่อย่างดีไงแล้วแบบนี้มันอะไรกันคะออนว่ามันไม่น่าใช่แล้วนะคะใครบอกเธอว่าครอบครัวของฉันดูแลพี่ตาลเป็นอย่างดีพี่ของเธออยากมาอยู่บ้านของฉันเองเขาก็ต้องทำทุกอย่างสิจะให้สบายได้ยังไงนี่แค่ซักผ้านะงานบ้านทุกอย่างก็ต้องทำเพราะฉันกับแม่ไม่ทำพี่ตาลนี่มันไม่มากเกินไปหน่อยหรอคะพี่ทั้งทำงานนอกบ้านแล้วก็ในบ้านด้วยอะแบบนี้พี่ก็เหนื่อยแย่เลยดิไม่เป็นไรหรอกออนเรื่องแค่นี้เอง
ดีสบายมากดีชัดไหมถ้าอย่างปล่อยให้พี่แกไปทำงานบ้านได้ล่ะอย่ามายืนเกะกะให้เสียเวลาไม่เป็นไรออนช่างมันเถอะอ๋อจริงสิออนแป๊บนึงนะออนนี่ของแม่นะพี่ฝากให้แม่ด้วยได้เลยค่ะนี่เป็นรังนกนะที่อยากให้แม่ดูแลสุขภาพบ้างแล้วก็ฝากบอกแม่ด้วยนะว่าดูแลสุขภาพด้วยได้ค่ะเดี๋ยวออนเอาไปให้แม่เองไม่ได้นะแกจะเอาของออกจากบ้านหลังนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดบ้านหลังนี้เป็นบ้านของฉันข้าวของทุกชิ้นมันก็คือของฉันเพราะฉะนั้นแกจะเอาของออกไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวอะไรล่ะครับไอ้ของเนี่ยมันเป็นของที่ผมซื้อเองด้วยเงินของผมเองแล้วทำไมผมจะให้แม่ผมไม่ได้แม่ของฉันบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้สิส่วนเธอออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ล่ะอย่าทำให้ครอบครัวของคนอื่นต้องมีปากเสียงแบบนี้สิคะไปออนไปก่อนนะไม่ต้องออนอยู่นี่แหละพี่ว่าพี่ทนไม่ไหวแล้วกับไอ้สองแม่ลูกนี่แหละก็ได้ไหนเมื่อเรื่องมันถึงขั้นนี้แล้วผมจะบอกอะไรให้ฟังนะฟังให้ดีนะกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยพวกมึงอ่ะคิดว่ากูกลัวพวกมึงเหรอฮะที่กูอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะกูอยากให้มันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแต่นี่อะไรอ่ะพวกมึงใช้กูอย่างกับขี้ข้ากูเป็นผัวมึงด้วยมึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าวะก็มึงอยากแต่งงานกับกูเองไม่ใช่หรอแล้วก็ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วนี่จะเอาอะไรล่ะฮะใช่แล้วจะมาโวยวายอะไรตอนนี้วะแม่ถ้ามาเป็นปากดีนักนะเดี๋ยวน้องแกกลับไปก่อนเถอะแกได้เจอดีแน่กันทำไมพวกมึงจะทำอะไรกูฮะมึงฟังกูให้ดีนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงกับกูจบกันแค่นี้แหละและมึงฟังกูมึงฟังสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกมันต้องเป็นกูคนเดียวมึงไม่มีสิทธิ์และทำไมกูจะไม่มีสิทธิ์กูเป็นคนคลอดมันออกมากูเป็นแม่เด็กกูก็ต้องมีสิทธิ์สิเหรออีบ้าอย่างมึงเนี่ยนะจะเลี้ยงดูลูกมึงอะวันๆเอาแต่เที่ยวติดการพนันใครเขาจะให้สิทธิ์เลี้ยงดูลูกกับมึงกูอยู่บ้านหลังเนี่ยจนกูจะเป็นบ้าอยู่แล้วอะไรก็เอาตามแต่ใจพวกมึงอ่ะแล้วกูล่ะกูไม่ใช่คนหรอฮะแม่ก็มึงเป็นคนเลือกเองนี่แล้วมึงจะมาโวยวายอะไรตอนนี้วายตานก็ถ้ากูรู้นะว่าสัญญาพวกมึงเป็นแบบเนี้ยกูคงไม่แต่งงานกับมึงตั้งแต่แรกหรอกมึงฟังคำกูให้ดีนะเรื่องลูกอ่ะถ้ากูอยากให้มึงเจอมึงก็ได้เจอแต่ถ้ากูไม่อยากให้มึงเจอมึงไม่มีสิทธิ์ไหนเมื่อมึงหยาบศักดิ์ศรีกูขนาดเนี้ยมึงก็อย่าหวังจะได้อะไรจากกูอีกไอ้บ้านรถเงินที่มึงใช้อยู่ทุกวันเนี้ยมึงก็หาเงินมาพอกันเองแล้วกันกูไม่อยู่แล้วมึงกับกูจบแค่นี้แหละออน
ไปรับหลานแล้วกลับบ้านของเรากันเถอะมึงจะทิ้งกูกับแม่ไว้แบบนี้ไม่ได้นะไอ้ตานกลับมากลับมาดิไอ้ตานในมึงบอกว่ามึงรักลูกกูนักหนาไงมึงกลับมาเดี๋ยวนี้นะมึงจะทิ้งไว้แบบนี้ได้ไง